เรียกว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งของไฮโซชื่อดังเป๊กสัญชัยเองตระกูลสามีของธัญญาธัญเรศเองตระกูลกับอีกบทบาทหนึ่งในฐานะนักธุรกิจอาหารเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แกะกล่องอย่างบะหมี่มาเฟียบะหมี่แบบแห้งรสชาติสไตล์ไทยเป็นเส้นอบไม่ใช่การทอดดีต่อสุขภาพเปิดตัวครั้งแรกที่งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2024ก่อนวางจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตและช่องทางออนไลน์ในราคาซองละ38บาทก่อนหน้านี้เป๊กสัญชัยเปิดเผยว่าคนพบสูตรนี้ได้แต่ช่วงโควิด19หลังจากเคยทานบะหมี่บางประเทศรู้สึกว่าความเผ็ดไม่ถูกคอและไม่ใช่จากพริกจริงจึงคิดค้นซอสตัวนี้ขึ้นมาประกอบกับเพื่อนสนิทเป็นเจ้าของบริษัทไทยเพรสิเดนต์ฟู้ดผู้ผลิตบะหมี่มาม่าก็เลยช่วยให้สูตรทำเส้นมาโดยตั้งราคาขายถูกกว่าของต่างชาติแต่ขนาดใกล้เคียงกันเป็นบะหมี่เส้นอบต้องผ่านการต้มใครชอบเส้นแข็งเคี้ยวดึบดับต้ม4นาทีแต่ถ้าชอบเส้นเหนียวนุ่มให้ต้ม5นาทีเรียกได้ว่าสร้างสีสันให้บะหมี่รสชาติไทยเผ็ดไม่เหมือนใครและไม่แพ้ชาติใดในโลก